จะมาดูจุดสัญญาณศีรษะทางด้านหลังซึ่งมีอยู่5จุดนะการนวดก็จะใช้หมอก็จะนั่งด้านหลังนี่แหละแล้วก็ใช้ผ้าลักษณะพรมสีหน้านะครับตั้งเข่าขึ้นอย่างนี้นะครับตั้งเข่าขึ้นแล้วก็ดูจุดนะครับจุดที่เราจะรู้จักจุดสัญญาณ1ศีรษะนั้นตรงๆค่ะอยู่ตรงหลังกกหูตรงนี้นะฮะหลังกกหูตรงจุดนี้นะครับกดเวลากดนี่ให้กดทะแยงเวลากดนี่ให้มือข้างหนึ่งประคองหน้าผากไว้นะกดในลักษณะนี้ทะแยงขึ้น45องศานะจุดนี้จะวิ่งขึ้นไปที่ตาด้วยนะครับแก้นะกดแล้วก็ตึ๊ดนะกดนวงนิ่งไว้ไปมั้ยตึงมั้ยตึงไปไหนคะขึ้นนูนหัวคิ้วเลยเนาะมาคลายอันนี้คือสัญญาณ1 สัญญาณ2ศีรษะให้กลับข้างนะครับกับตั้งเข่าสลับกันด้วยนะครับแล้วก็มือประคองหน้าผากการกด45องศาเหมือนกันนะครับมือดูนะอ้อมมาทางนี้ก็ได้อ้อมมาฝั่งนี้นะมือขวาประคองหน้าผากมือซ้ายกดนะครับตั้งอาจจะงอศอกเล็กน้อยแล้วกดทะแยงขึ้นอย่างนี้ตึ๊ดค้างไว้30วินาทีถึงมั้ยนะส่วนสัญญาณ3สัญญาณ3อยู่เหนือหูมาทางนี้สัญญาณ3อยู่ข้างขวานะครับตั้งเข่านี้กดเข้าหานะครับดู4นิ้วนะดู4นิ้วมือนิ้วมือเหนือหูกดเข้าไปอันนี้จะจ่ายความร้อนเข้าหูแก้เกี่ยวกับอาการหูอื้อหูตึงนะตึงไปหูมั้ยมาตึ๊ดนะตรงนี้ไม่ต้องแรงมากนะครับเพราะตรงนี้เป็นปมนะครับขณะเดียวกันก็ข้างซ้ายเป็นสัญญาณ4อันนี้เขามีเอานี้ออกมาการหุ่นมาดูฝั่งนี้ค่ะผ่านอ้อมมันเห็นไหมขณะที่มือซ้ายกดนี่มือขวาให้ประคองแตะขมับตรงข้ามเห็นไหมค่ะเพราะเวลาแรงกดเนี่ยมันจะไปทางด้านขวาเพราะฉะนั้นเรามือขวากันไว้ด้วยก็กดลงไปตรงนี้เบาๆค่ะตึงพอประมาณอันนี้ก็จะรักษาเกี่ยวกับการหูอื้อหูตึงนะครับค่ะคลายส่วนสัญญาณ5คือตรงร่องที่เราเรียกว่าจุดกำด้นคือร่องแนวกระดูกเลยกระดูกสันหลังแล้วมาเกาะตรงฐานกะโหลกตรงนี้กระดูกหมดแล้วต้องจะกดงี้ก็ตั้งท่าที่ถนัดแล้วก็ทะแยง45องศามือของหน้าผากนี่กดไม่ได้กดไปงี้กดเฉียง45นะกดลงไปค่อยๆกดนะค่อยๆทำจ้าเสียง45องศาได้ไปไหนคะตึงขึ้นไปหัวนู่นเลยนะครับขึ้นเป็นแนวกลางเลยครับเห็นไหมทบทวนก็คือจุดที่1ขวาจุด2ซ้ายสัญญาณ1ขวาสัญญาณ2ซ้ายสัญญาณ3เหนือหูขวาสัญญาณ4เหนือหูซ้ายและสัญญาณ5ตรงจุดกำด้นหรือจุดตรงกลางแนวกระดูกสันหลังอันนี้คือสัญญาณศีรษะ5จุดนะครับโอเคเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์